คีภัยที่เกิดขึ้นบ้านกลางเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะใครได้เข้าช่วยเหลือแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยพบแมวจำนวน4ตัวนะคะติดอยู่ในบริเวณว่านสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ช่วยออกมาได้นะคะแต่ว่ารอดเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นค่ะ2แมว2ภาพที่คุณผู้ชมเห็นค่ะคือเจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจน้องแมวอยู่นะคะก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยที่เห็นคุณค่าของทุกชีวิตแม้ว่าจะเป็นแมวแต่ก็ให้การช่วยเหลือกันแบบเต็มที่ค่ะปั๊มหัวใจไปด้วยตลอดทางระหว่างที่ส่งโรงพยาบาลสัตว์ที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาที่ทาวน์เฮาส์2ชั้นชั้นล่างค่ะเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านอมรนิเวศตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงค่ะจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากนั้นเจ้าของบ้านบอกว่าในบ้านมีแมวที่เลี้ยงอยู่ในนี้7ตัวทีมกู้ภัยจึงฝ่ากองเพลิงแล้วก็กลุ่มควันเข้าไปช่วยเหลือนะคะแต่ตอนที่เข้าไปช่วยคุณผู้ชมน้องแมวทั้ง7ตัวอยู่ในสภาพอ่อนแรงบางตัวหายใจรวยรินจากการสำลักควันไฟเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาลสัตว์เล็กที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แม้จะพยายามยื้อสุดชีวิตค่ะแต่ก็สามารถช่วยได้เพียงแค่4ตัวเท่านั้นอีก3ตัวไม่รอดนะคะครับเจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังระเบิดขึ้นในบ้านทำให้ทุกคนตกใจแล้วก็วิ่งหนีตายออกจากบ้านเป็นจังหวะที่เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้ไม่ทันได้เก็บข้าวของที่มีค่าแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือน้องแมวที่อยู่ในบ้านออกมาได้พร้อมกันค่ะส่วนสาเหตุเพลิงไหม้คาดว่าน่าจะมาจากการเสียบปลั๊กไมโครเวฟทิ้งไว้โดยสภาพบ้านเสียหายหนักเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยทรัพย์สินอุปกรณ์ทำอาหารเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านรวมทั้งรถจักรยานยนต์วอดวายเสียหายอีก2คันนะคะแล้วก็แก๊สอีก3ถังมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินนะคะซึ่งขณะนี้เจ้าของบ้านก็บอกว่าต้องไปขออาศัยอยู่บ้านญาติชั่วคราวนะคะต้องระมัดระวังกันมากๆนะครับย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้เนี่ยเรื่องของไฟเรื่องของเพลิงไหม้ต้องระมัดระวังนะครับ